ือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีภายหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์และสาธุชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงจะได้มีโอกาสมาสักการะและขอพรเบื้องหน้าองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวซึ่งอัญเชิญมาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมาประดิษฐานณบริเวณลานสำนักงานมูลนิธิปอเต็กตึ๊งพับพลาชัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเสียงตึ๊งหาดใหญ่ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดด้วยความตั้งใจที่ต้องการให้ประชาชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวและองค์เทพได้มากราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างใกล้ชิดไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงในภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาคือผมเองเนี่ยก็นับถือแล้วก็เคารพเจ้าแม่มากๆเลยต้องบอกว่าเคารพเลยนะฮะท่านเท้าความไปตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยประมาณอายุ18ผมเนี่ยเริ่มทำงานแล้วก็น้องชายแม่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเออไปขอเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวแล้วเนี่ยก็ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจที่ปรารถนามากๆผมก็เลยบอกคุณแม่ผมว่าผมอยากไปแล้วก็ในช่วงตอนที่อายุ18-19เนี่ยผมก็ไปขอและสุดท้ายแล้วก็ได้จริงๆจากนั้นเนี่ยผมก็จะบินไปที่หาดใหญ่ไปแบบไปเช้าเย็นกลับแล้วก็รู้ว่าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยคือทุกปีเนี่ยจะเชิญเจ้าแม่มาในช่วงหลังตรุษจีนผมก็เลยมาประจำทุกปีเคยได้ยินท่านมาอยู่แล้วมันเป็นเหมือนโอกาสของเราแล้วเราก็ศรัทธาท่านอยู่แล้วก็คือมันเป็นความโชคดีคือเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งท่านกลับด้วยก็กราบขอพรนะคะเอาสิ่งดีๆเข้ากับชีวิตกับเราอะค่ะให้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งมาครั้งเดียวเราไม่มีโอกาสได้ไปอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะเราทำแต่งานเนาะแล้วอยู่แถวบ้านเราด้วยปีนี้ตั้งใจมาแล้วก็ได้ยินมานานแล้วไงคนเขาศรัทธากันเยอะแยะด้วยวันนี้มาขอพรก็หน้าที่การงานการเงินใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ด้วยนะมาส่งท่านร้านเนื้อสัตว์ด้วยตลอดระยะเวลาทั้ง4วันมีประชาชนเดินทางมาสักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวกันอย่างไม่ขาดสายแม้กระทั่งในวันที่ทำพิธีส่งเสด็จองค์เจ้าแม่กลับยังหาดใหญ่ก็มีประชาชนมาเฝ้ารอเป็นจำนวนมากเช่นกันสำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากต่างยกย่องนับถือในความบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมและความกตัญญูกตเวทีคนส่วนใหญ่มักจะอธิษฐานขอพรในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องเดือดร้อนใดๆที่อยากให้ผ่อนคลายซึ่งมักจะประสบความสำเร็จเป็นไปดังใจหวังนั่นจึงทำให้องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและศูนย์รวมความศรัทธาตลอดมา